ในอาเซียนน่ะมันมี3พี่น้องอ่ะที่รักกันเออนี่1สุลต่านบรูไนนี่คุณทักษิณพูดนะคุณทักษิณพูดเออ2ผมคือตัวคุณทักษิณเองครับ3สมเด็จฮุนเซนระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันด้วยนะเป็นศัตรูด้วยนะไม่ใช่มิตรกันนะตอนนั้นไปทำธุรกิจแล้วมันมีบางเรื่องบางประการในทางการเมืองของกัมพูชาครับมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าด้วยเรื่องของกลุ่มทุนแต่ความสัมพันธ์ความร้าวฉานเหล่านั้นแปรเปลี่ยนสภาพจากฝ่ายตรงกันข้ามมาเป็นมิตรได้ยังไงปรากฏการณ์ที่ฮุนเซนประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาอย่างยาวนานเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมเพื่อนรักทักษิณชินวัตรถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับต้องบอกว่าการพบปะกันของสองอดีตผู้นำครับแม้จะไม่มีตำแหน่งแต่ต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการอิทธิพลทางด้านการเมืองนะครับประเทศของสองประเทศเลยนะไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งฮะสองท่านนี้ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งก็ถือว่ามีพลังนะมีบารมีมากพอและโดยเฉพาะฮุนเซนนะพี่โอนะนี่คือผู้สร้างกัมพูชายุคใหม่เลยเหรอใช่ตลอดระยะเวลาในช่วงของชั่วอายุคนครับสมเด็จฮุนเซนครับคือผู้นำและสร้างประเทศกัมพูชาให้เติบโตเจริญรุ่งเรืองมาสู่ยุคสมัยในปัจจุบันในขณะที่ทักษิณชินวัตรแม้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทย2สมัยแต่เป็นไข่แดงทางการเมืองของประเทศไทยมาร่วม20กว่าปีครับ17ปีไม่อยู่เมืองไทยยังมีบทบาทสำคัญเลยครับในการกำหนดชะตากรรมบางส่วนนะกำหนดที่ทำส่วนเพราะนั้นเมื่อทั้ง2คนมาเจอกันจะเรียกว่าอะไรเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนมองในมิตินึงการมาเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมทักษิณชินวัตรของสมเด็จฮุนเซนซึ่งปัจจุบันลงจากตำแหน่งทรงถ่ายโอนอำนาจให้ลูกชายฮุนมาเน็ตตัวเองเป็นประธานองคมนตรีมองในมิติความรักนี่คือความผูกพันมองในที่ของน้องมองในมิติความรักคือความรักเลยนะและมองในมิติของทั้งสองคนเนี่ยในการเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์และอำนาจเนี่ยครับต้องบอกว่าใช่เลยนะโอ้โหนี่สองพลังครับสมเด็จอุนเซนเคยพูดชัดเลยครับคุณทักษิณเป็นเพื่อนชั่วนิรันดรครับเออนี่นะนี่เอาประโยคนี้มาบอกแทนเลยก็ได้นะเป็นทักษิณเป็นเพื่อนชั่วนิรันดรแล้วคุณทักษิณล่ะในอาเซียนมันมี3พี่น้องที่รักกันเออนี่1สุลต่านบรูไนนี่คุณทักษิณพูดนะคุณทักษิณพูดเออ2ผมคือตัวคุณทักษิณเองครับ3สมเด็จฮุนเซนครับสามคนเองเนี่ยนี่เขาบอกรักกันมากนะสามคนนี่อายุใกล้เคียงกันนะเหตุตลอดเวลาที่ถูกรังแกทั้งสองประเทศเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของผมในยามยากโอ้นี่ประโยคนี้คือตอบโจทย์เลยทำไมไม่ต้องอธิบายพี่วีคุณทักษิณเวลาเกิดปัญหาอะไรถึงไปอยู่ที่กัมพูชาแล้วมาทำไมวันเกิดของไอ้ของฮุนเซนเนี่ยทักษิณต้องอยู่ที่นั่นด้วยนะไปแทบโยกเนี้ยนะบ้านอีกหลังของผมในยามยากอ่ะใช่คุณทักษิณฮุนเซนมีความรักความผูกพันกันมาตั้งแต่คุณทักษิณยังเป็นนักธุรกิจโทรคมนาคมปี2135นี่คุณจำได้แม่นเลยขนาดนั้นเลยนะ35ไปสัมไอกัมพูชานะไปสัมปทานโอ้โห90กว่าปีตอนนั้นในนามของชินแซดครับตอนนั้นใช่แล้วก็ไปพอลงทุนในกัมพูชาใช้ชื่อน่าจะเป็นชินวัตรคัมโบเดียอะไรอย่างนั้นกระทั่งคุณทักษิณเป็นนายกอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ช่วงแรกๆไม่ได้ราบรื่นนะอย่างที่บอกนะที่เราเห็นปรากฏการณ์ณวันนี้แนบแน่นแนบแน่นเนี่ยจริงๆระหว่างทางเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันด้วยนะเพราะเป็นศัตรูด้วยนะไม่ใช่มิตรกันนะตอนนั้นไปทำธุรกิจแล้วมันมีบางเรื่องบางประการในทางการเมืองของกัมพูชาครับมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าด้วยเรื่องของกลุ่มทุนแต่ความสัมพันธ์ความร้าวฉานเหล่านั้นแปรเปลี่ยนสภาพจากฝ่ายตรงกันข้ามมาเป็นมิตรได้ยังไงจากศัตรูแปรสภาพกลายเป็นมิตรที่แนบแน่นเนี่ยฟังไปเรื่อยๆจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนี่
ล่าสุดสดร้อนๆก่อนที่จะบินมาไทยก่อนที่จะมารับโทษที่ไทยวันที่22สิงหาคุณทักษิณเลือกที่จะไปที่กัมพูชาก่อนครับกัมพูชาครับครับวันที่5สิงหาคม2566ครับคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เดินทางไปร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดวันครบรอบ71ปีของสมเด็จฮุนเซนที่บ้านนะครับถือว่าฮุนเซนเป็นน้องหน่อยนะนี่ถ่ายรูปที่บ้านนี่เห็นยังนี่ไปด้วยกันนี่ถ่ายครอบครัวเลยเห็นไหมงานเลี้ยงวันนั้นมีเฉพาะงานเลี้ยงนะฮะมีเฉพาะครอบครัวฮุนเซนกับท่านผู้หญิงและคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะใช่ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เกี่ยวดองกันด้วยบางคนของครอบครัววงสวัสดิ์ลืมนึกประเด็นดองกับคุณครอบครัวของคุณฮุนเซนครับแล้วก็ไอฮุนเซนเคยให้สัมภาษณ์สื่อจีนนะครับผมและทักษิณคือพี่ทุนหัวนะฮะก็อดบราเธอร์นะฮะมีความสัมพันธ์แนบแน่นตั้งแต่ปี36ใช่นี่เห็นไหม35เขาไปไล่เรียง35ไล่เรียงแล้วนะ35เขาไปลงทุนมือถือกัมชินวัตรกัมพูเดียไอสัมปทาน99ปีนะตั้งแต่ปี36แต่หลังอย่างนั้นครับก่อนคุณทักษิณจะขึ้นเป็นนายกไทยแน่นอนฮะตั้งแต่ปี35เนอะพี่วีคนทั่วไปไม่เข้าใจปกติถ้าเราดูในหนังภาพยนตร์เขาเรียกพ่อทุนหัวพ่อทุนหัวมอบลูกให้กับพี่วีดูแลพี่วีเป็นพ่อทุนหัวดูแลลูกสมัยนั้นคือตัวเองอันนั้นคือ Godfather แล้วพี่ทุนหัวล่ะ Godbrother อันนี้คือฉายาที่คุณเซนให้กับคุณทักษิณนะพูดถึงสิแสดงว่าอะไรฮะ Godbrother เนี่ยแนบแน่นมากครับมาดูที่ว่าเมื่อกี้คุณทักษิณบอกแล้วว่ากัมพูชาคือบ้านหลังที่สองในยามยากที่คิดถึงหลังรัฐประหารเมื่อปี2549ในวันที่19กันยาคุณทักษิณกลับมากราบและจูบแผ่นดินเกิดในสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชโอ้ตอนนั้นภาพจูบแผ่นดินเนี่ยเป็นถือว่าใช่เป็นจำอยู่นะเป็นประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ครับถูกต้องครับหลังจากนั้นวันที่5สิงหาคม2551คุณทักษิณออกจากประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยขออนุญาตไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนครับและหลังจากนั้น17ปีก็ไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้กลับมาก่อนที่จะกลับมา22สิงหาครับวันที่4พฤศจิกายน2552ครับน่าสนใจครับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีขณะนั้นแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาครับเออแน่นๆมั้ยล่ะแนบแน่นเลยรัฐบาลไทยไม่ตั้งแต่รัฐบาลกัมพูชาตั้งแบบถือว่าฟาดหน้าเลยปีเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นทำหนังสืออย่างเป็นทางการเรียกร้องให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนครับแน่นอนครับก็คือว่าทางตอนนั้นต้องบอกรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยไม่ค่อยดีกันเลยเพราะอย่างที่บอกคือดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยโอ้เลือกที่จะยืนเคียงข้างคุณทักษิณเต็มร้อยฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมกัมพูชาทำหนังสือยืนยันครับไม่ส่งตัวคุณทักษิณกลับไทยครับแต่มีการผ่อนปลนเพราะห่วงเรื่องการกระทบระหว่างประเทศใช่กับรัฐบาลไทยช่วงนั้นเลยตอนนั้นบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณแล้วและคุณทักษิณได้ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษารัฐบาลด้วยเหตุผลปัญหาส่วนตัวไอ้นี่คือถอยฉากออกไปหลังจากเกิดปัญหาว่าไทยขอส่งตัวกัมพูชายืนยันไม่ส่งตัวคุณทักษิณถอดสลักว่าด้วยเรื่องการเป็นที่ปรึกษาการถอดสลักว่าที่ปรึกษาก็ไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้จะย่อยด้อยลงนะจะห่างไม่ใช่เลยแต่ลดแรงกดดันจากรัฐบาลไทยใช่ครับถามว่าความสัมพันธ์ผูกพันกันขนาดนั้นเนี่ยคุณทักษิณอายุ74คุณฮุนเซนอายุ71ครับคุณเซนบอกว่านี่คือพี่ทุนหัวแล้วพี่ทุนหัวเขาสัมพันธ์กันตั้งแต่ไหนจุดเริ่มต้นของเมื่อกี้ดิวรักนะจุดเริ่มต้นของดิวแห่งผลประโยชน์และดิวแห่งอำนาจเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2535ครับเพราะนั้นคุณทักษิณทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือและการสื่อสารในประเทศนะครับกัมพูชาใช้ชื่อว่า IBC Cambodia ไม่ใช่ชินวัตร IBC Cambodia และดำเนินการโดยกลุ่มชินวัตรไงครับสามารถทำสัญญาผูกขาดคลื่นสัญญาผูกขาดเครื่องโทรศัพท์คลื่นสัญญาผูกขาดเครื่องโทรศัพท์และสัมปทานโทรทัศน์วิทยุเยอะไหมพี่เท่าไหร่คุณรู้ไหม99ปีครับใช่ตอนนั้น99ปีนะหลังจากคุณทักษิณเข้ามาเล่นการเมืองประเทศไทยเป็นหนึ่งในมิตรของกัมพูชาครับ
คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจัดเงินสนับสนุนช่วยเหลือดูแลยาวนานมากเลยครับครับสนับสนุนกัมพูชามาตลอดในเชิงของการพัฒนาอย่างที่บอกนะฮะนั้นดูเส้นทางเหมือนจะสวยหรูครับการลงทุนครั้งใหญ่ได้สัมปทาน99ปีIBC กัมพูชาของชินวัตรเนี่ยแต่ระหว่างทางต้องดูนะฮะเป็นถึงขั้นศัตรูกันก่อนที่มาเป็นมิตรกันตอนหลังดูแบบนี้ฮะเปิดดีลธุรกิจกับรณฤทธิ์และอุนเซนด้วยอิทธิพลตอนตกทำให้ทักษิณเอียงเอียนไปทางเจ้ารณฤทธิ์จำได้ไหมในตอนนั้นครับตอนนั้นฮะมากกว่าฮุนเซนนะนายก2คนจำได้ไหมของกัมพูชา1คือรณฤทธิ์2คือฮุนเซนฝ่ายตะวันตกพึ่งสนับสนุนรณฤทธิ์ครับปรากฏว่าในปี40นะฝ่ายฮุนเซนทำการรัฐประหารยึดอำนาจฮะครับและขับไล่รณฤทธิ์ออกไปจากกัมพูชาเกมเปลี่ยนครับแน่นอนครับแต่เจ้าโรนิสก็มีความพยายามที่จะการรัดประหารพอทำการรัดประหารปั๊บเกิดการระแวงนะครับจุดของการเป็นศัตรูเริ่มแล้วฮะกุดระแวงว่าฝั่งของคุณทักษิณให้การสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามที่จะยึดอำนาจดูเซนนั่นแหละเริ่มระแวงฮะนั่นแหละครับเพราะมันมีพนักงานมีการจับพนักงานของทางไอของไอตึกเนี่ยนะบริษัทไอพีซีเนี่ยสามสี่คนด้วยตอนนั้นใช่เลยระแวงมีการปฏิบัติการตอนนั้นเขาเรียกปฏิบัติการยึดพนมเปญครับครับและมีการจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องและหนึ่งในนั้นเกี่ยวพันกับระบบโทรคมนาคมครับเมื่อการนั้นผ่านไปเนี่ยหลังการครั้งนั้นคุณทักษิณจึงหันมาใช้ยุทธวิธีแปลศัตรูเป็นมิตรครับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะไอ้นี่เป็นแต่จริงก่อนหน้านั้นนะนอกจากว่าระแวงเครือข่ายธุรกิจคุณทักษิณลูกคุณทักษิณแล้วเนี่ยแล้วก็จับพนักงานของบริษัทของชินวัตรแล้วเนี่ยเผาฐานทูตเชื่อมโยงด้วยนะเชื่อมโยงกันด้วยครับเผาฐานทูตไทยจำได้ไหมใช่ตอนนี้เรื่องละครเรื่องดารานิดเดียวเรื่องละครนั่นแหละจริงเบื้องหลังคือเกี่ยวข้องโยงเรื่องนี้ใช่ครับแต่หลังจากนั้นคนไปอยู่ที่นั่นเพ่นไม่ทันครับแปลศัตรูมาเป็นมิตรสารสัมพันธ์กับฮุนเซนผู้นำตัวจริงเห็นยังมองแล้วว่าต่อไปเนี่ยกัมพูชาคือฮุนเซนผู้นำตัวจริงผมจำได้ตอนนั้นแหล่งข่าวผม3คนครับเป็นยังไงติดอยู่ที่กัมพูชาครับตอนเผาสถานทูตตอนเกิดโอ้โหเรื่องนี้แบบเรื่องนี้เลยนะถูกขยายนะใช่โอ้เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณชินวัตรอุนเซนแนบแน่นขึ้นช่วงปี41-44มูลค่าการลงทุนของตระกูลชินวัตรในกัมพูชาก็เพิ่มพูนขึ้นนี่ฮะดีลประโยชน์ดีลอำนาจและหลังจากคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาแน่นแฟ้นกับรัฐบาลใดเลยครับและแน่นอนครับเราเคยพูดถึงพื้นที่ซับทับซ้อนที่ประโยชน์มหาศาลล้านล้านนะฮะปี44ครับช่วงนี้เลยฮะช่วงนี้ที่มีการทำ MOU กันฮะตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศคือรัฐมนตรีสุรเกียรติ เสถียรไทยคุณทักษิณเป็นนายกใช่มีการทำ MOU และ MOU ตอนนั้นปี44ถึงวันนี้กลับมารื้อฟื้นมาคุยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไทยกัมพูชาอีกครั้งนึงมาจากดีลตอนนั้นนะยังจำได้ไหมตอนคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นออกนอกประเทศไปแล้วและมีม็อบกลุ่มเสื้อแดงพี่วีจำได้ไหมจำได้สิครับขนาดอุนเซนและกลุ่มเสื้อแดงเป็นเนื้อเดียวกันเสื้อแดงยังร้องเพลงเฉลิมฉลองให้กับสมเด็จอุนเซนเลย อุนเซนอนุญาตให้คนเสื้อแดงเนี่ยประมาณ 30,000 คนตอนนั้นเข้ามาต้อนรับคุณทักษิณที่ลานว่าทำเมืองเสียมเรียบนะโดยคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีปราศัยกับคุณเสื้อแดงและร้องเพลง Let It Be นะของ The Beatles นะตอนนั้นจำได้ไหมร่วมกับแกนนำนปชก่อนที่จะเปลี่ยนจากคำว่า Let It Be มาเป็นคำว่าสุภาพไหมอันนี้สุภาพเอาไปสุภาพสุภาพเลตอินบีสมัยรัฐบาลยิ่งรักครับชินวัตรครับทักษิณบินกลับมาเยี่ยมที่พนมเปญละลอกละลอกละลอกและสมเด็จฮุนเซนก็ให้การต้อนรับกัมพูชาเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองยุคนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยท่านเสียชีวิตไปแล้วเฮียปึ้งกับรัฐมนตรีพลังงานของไทยพิชัยนฤทธพันธ์ยังบินไปวางแผนไปเซ็นสัญญาเพื่อว่าด้วยความร่วมมือในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเลยดีลละของทั้งสองท่านนี้ท่านอุนเซนยังให้กัมพูชาเป็นพื้นที่ที่คนเสื้อแดงเล่นสงกรานต์กับคุณทักษิณนะใช่เห็นดูดิเห็นภาพเห็นบริบทเห็นปรากฏการณ์ที่ผ่านมาของนะไอ้ God Brother แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยถือว่ามีทั้งดีลละและมีทั้งดีลผลประโยชน์ระหว่างทางนะรอบนี้มองเผินๆเป็นเรื่องอำนาจความเป็นเรื่องความผูกพันระหว่างพี่กับน้องแต่มองในมิติการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศประตูสำหรับการพูดคุยในการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา
กำลังเปิดกว้างขึ้นและกว้างขึ้นมองให้ดีอาจจะมองเห็นโอกาสในอนาคต